นายประยุทธ์เพชคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2โดยระบุว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559ที่สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนจากกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามทางเทคโนโลยีในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาร้ายและร่วมกันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อความอันเป็นเท็จ เหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558นกรุงโซลเกาหลีใต้และประเทศไทยต่อเนื่องกันซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ซึ่งอายการสูงสุดมีอำนาจตรรับผิดชอบคดีและคำสั่งทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องเมื่อวันที่19กันยายน2559 โดยคดีนี้มีอายุความ15ปีและจะขาดอายุความวันที่21พฤษภาคม2573และดำเนินการออกหมายจับต่อสารอาญาตั้งแต่วันเกิดเหตุต่อมาวันที่22สิงหาคม2566นายทักษินเดินทางเข้ามาในราชอาณาจากักรพนักง,งานสอบสวนได้นำหมายจับไปแจ้งอายัดต,ตัวกับกรมราชัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันที่17มกราคม2567อายการและตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหายกับนายทักษิน ปรากฏว่านายทักษิณได้ให้การปฏิเสธและยื่นหนังสือร้องของความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดมีการบันทึกคำให้การของนายทักษิณและหนังสือร้องของความเป็นธรรมขณะน,นี้อยู่ที่สำนักงานคดีกิจการอายการสูงสุดเพื่อส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาเพื่อมีความเห็นทางคดีต่อไปมีรายงานแจ้งว่าก่อนหน้าการถแถลงข่าวของสำนักงานอายการสูงสุดได้มีเอกสารหลุดออกมาสองฉบับฉบับแรก ส่งถึงประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยลเพื่อการปฏริรูปประเทศไทยโดยอาการสูงสุดและตำรวจปอทแจ้งถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, และความผิดตามพรบ,บว่าด้วยการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0ของนายทักษิณอีกฉบับเป็นหนังสือจากกองบังคับการปรปาบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งข้อมูลการดำเนินคดี เอกสารหลุดทั้งสองฉบับสอดคล้องกับกระแสข่าวจากกรมราชทัณฑนว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางสูงวัยเจ็บป่วยหลายโรคคาดว่าภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้จะมีการประกาศรายชื่อออกมาแต่หากดูจากไทม์ไลน์ของนายทักษิณจะเข้าเกณฑ์พักโทษจะต้องรับโทษ1ใน3หรือ6เดือนก่อนถึงจะเข้าเงื่อนไขาการพักโทษซึ่งจะครบในวันที่22กุมภาพันธ์2567 สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน